to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการทีวีทุกทายครั้งนะผมภาพแล้ววันนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่งานเดอะเฟลที่คาร์เมลแคลิฟอร์เนียนะฮะด้านหลังผมนะครับคือบุกติทูบิยงนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะฮะวันนี้นะครับทูบิยงได้มาอยู่ที่อเมริกาเป็นครั้งแรกเลยนะครับวันนี้นะผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้มีความสวยงามยังไงพูดถึงสเปคอะไรต่างๆแล้วก็ความน่าสนใจของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมาดูด้านหน้านะครับเอกลักษณ์ของทางบุกติเราเห็นได้ชัดเลยนะครับอ้าวประตูปิดซะแล้วครับโอ้โหกำลังอยากจะเข้าไปดูข้างในเลยนะฮะแต่ว่าเขากำลังปิดประตูเลยครับนี่ก็ด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายกับตัวบุกติชิรอนดีกว่าผมว่าคล้ายกับชิรอนแต่มันทำให้ดูหน้าตาโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับไม่รู้ทำไมปิดประตูเหมือนกันฮะแต่เราก็เห็นวิธีการปิดประตูนะครับกดปุ่มด้านขวาอันนี้ก็ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าจะเห็นได้เลยว่าตัวสัญลักษณ์ของบุกติเนี่ยก็จะมีการยื่นออกมานิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็ตัว Host to Grill นะฮะที่จะมีขนาดใหญ่กว่าผมว่าน่าจะใหญ่กว่า Chiron นะแต่ไฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนแบบมีช่องมากขึ้นคือเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ย Aerodynamic ต้องดีกว่า Chiron เพราะเรื่องของความเร็วนะครับและสิ่งที่สำคัญนะฮะคือเส้นสายของทางบุกติ นะครับคือเส้นสายที่เป็นเส้นตรงยาวขึ้นไปเลยครับและทำให้บอกเลยนะว่าบุกติเนี่ยไม่เคยทำกระจกที่ทำที่ปัดน้ำฝนนะฮะที่เป็นอันเดียวอันนี้มีอันเดียวนะครับแล้วก็เป็นอันตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้เป็นเส้นต่อกันแต่เขาบอกแล้วนะว่าที่ปัดน้ำฝนเนี่ยสามารถที่จะพับได้นะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าอาจจะคนอาจจะชอบมากกว่าแบบว่าให้ลงก็สามารถลงได้แต่เขาจะบอกว่าเส้นสายเนี่ยเป็นเส้นที่ลากยาวจากล่างขึ้นไปบนเลยนะฮะนี่คือบุกติเขาตั้งใจทำนะฮะเป็นเส้นเอกลักษณ์ของทางบุกติตั้งแต่รุ่นก่อนๆ นะครับเขาเอามาทำในรุ่นนี้นะฮะตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับฟรอนต์สปิเตอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ยาวลงไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะตัวประตูก็จะเป็นประตูเปิดแบบลอยนะครับที่ไม่มีในบุกติรุ่นก่อนๆ นะครับแต่เขาเอามาใช้ในรุ่นนี้นะฮะผมจะพาให้ดูช่องตรงนี้เลยนะครับว่าช่องมันโอ้โหแบบตรงไฟอ่ะที่ชิรอนไม่มีเลยฮะนี่คือเส้นตรงนี้แหละครับช่องยาวขึ้นไปนะฮะของทางบุกติทูบิยงนะฮะเขาทำขึ้นมาแล้วนะครับหล่อจริงๆเลยนะฮะ attention to detail ที่มากขึ้นอีกนะฮะก็คือด้านข้างนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมีธงชาติฝรั่งเศสนะครับก็คือเพราะว่าทางบุกติเนี่ยเป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสนะครับและด้านข้างนะครับก็ยังจะมีสัญลักษณ์ EB ก็คือ Ettore Bugatti นะครับหรือสัญลักษณ์ของบุกติเลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้นตรงนี้นะครับที่เป็นตัว C นะฮะที่ทางบุกติไม่เคยละทิ้งไม่ว่าจะเป็นรถตั้งแต่รุ่น Veyron, Chiron หรือว่าตัว Tourbillon นะฮะแล้วก็บุกติรุ่นอื่นๆอย่างพวก Mistral ก็มีนะครับและข้างในนะครับพวงมาลัยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะของทางบุกตินะครับที่เป็นพวงมาลัยที่ตรงหน้าปัดนาฬิกาหรือว่าอ้าวมีเลื่อนให้ดูด้วยนะฮะเป็นหน้าปัดตรงนี้นะครับหน้าปัดความเร็วดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าปัดเนี่ยปกติเขาจะโชว์แค่แรงมานะครับแต่นี่ก็คือมีโชว์เรื่องของทางไฟฟ้าด้วยนะฮะก็คือเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ปกติจะไม่มีตัวที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิกซ์หมดเลยนะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถหมุนได้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นฟิกซ์เลยนะครับแล้วก็จอเนี่ยก็จะเก็บอยู่นะฮะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าทางปกติเขาบอกแล้วว่าการออกแบบเนี่ยไม่ว่ากี่ปีเนี่ยรถยังจะอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันจะล้าสมัยคือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บซ่อนจอไว้นะฮะเพื่อไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็ดูคันเกียร์โอ้โหเล็กมากเลยตรงกลางเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่สวยอะสวยคือได้แบบ DNA มาจากบุกติรุ่นก่อนๆนะพวกชิรอนแต่มันสวยขึ้นเยอะจริงๆมาดูด้านหลังของรถคันนี้นะครับตัวทูบิยงนะฮะที่เราเห็นได้ชัดเลยด้านท้ายนะครับตรงนี้เอามาจากตัว Mistral นะครับที่เราจะเห็นไฟลักษณะความแบบเป็นไฟประกายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนคำว่าบุกตินึกออกเลยครับว่ามาจาก Mistral จริงๆนะฮะแต่ว่าด้านท้ายสิ่งที่ผมชอบมากๆจริงๆนะฮะนั่นคือไฟเบรกครับที่อยู่ตรงกลางขึ้นไปเลยนะฮะนี่คือไฟเบรกของทางบุกติทูบิยงนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความสวยงามและตอนกลางคืนถ้าขับผ่านยังไงก็เห็นชัดเลยนะฮะว่านี่คือรถที่สวยงามมากๆวิ่งนะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ
ปี16นะฮะทางบุกติเขาบอกแล้วว่าไม่ใช้เครื่องเดิมนะฮะที่แล้วบอกว่า W16 ไปแล้วนะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบุกติจะเอาเครื่องอะไรออกมาเอาเครื่องบล็อกเดิมไอ้แบบเครื่องเล็กลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะฮะนี่คือเครื่อง B16 นะครับใหญ่มากๆเลยนะฮะพร้อมกับแรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง 2,000 แรงม้านะครับนี่คือรถที่คาดว่าจะทำสถิติโลกมันล้มโคนิเซกนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูกันฮะด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นคันที่รถเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งแถบเลยนะครับสวยมากๆเลยแล้วผมเชื่อว่ารถรุ่นนี้น่าจะสามารถทำเอ็กโซสคาร์บอนได้ทั้งคันเหมือนกันเพราะปกติไม่น่าจะมีความพลาดอะไรแล้วนะครับกับการที่ไม่เอาคาร์บอนเอ็กโซสคาร์บอนไฟเบอร์ยังไงก็ต้องมีครับอ่ะเทิร์บออกมานิดนึงฮะนี่คือตัวบุกติทูบิยงที่เป็นโครงนะครับอันนี้คือโครงเลยคือเครื่อง V16 นะครับ NA ด้วยทางบุกติเนี่ยเขาบอกเลยว่าเทอร์โบจะไม่มาแล้วนะฮะแต่ใช้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะลากรอบได้สูงมากๆเลยนะครับคือเครื่อง V16 ด้วยแล้วก็เป็น NA ด้วยจะลากแบบรอบสูงมากจริงแบบโครงนี่คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งอันเลยนะแล้วเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่สวยด้วยปกติเราจะไม่เห็นโครงที่คาร์บอนไฟเบอร์สวยไม่รู้โครงจริงๆของคันนี้คาร์บอนไฟเบอร์สวยแบบนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คันที่โชว์ไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหคาร์บอนไฟเบอร์โคตรเท่เลยเนเวราออกตัวใหม่มาโอ้โหผมว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะเนเวราคือตัวนี้สวยขึ้นเป็นเนเวรา R นะครับเป็นรถที่ถือว่าแรงกว่าเดิมแล้วก็ดาวฟอสหนักกว่าเดิมแต่ว่าเบสจากตัวเดิมเลยนะฮะข้างในก็คล้ายกับเดิมมากเลยเพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าเป็นรถที่ลงแทร็กมากกว่าเท่านั้นเองเป็นเนเวรา R นะครับก็ด้านหน้าก็จะมีการรีดีไซน์นะครับแล้วก็มีการใช้พาร์ทคาร์บอนไฟเบอร์มากขึ้นสีสวยนะคันนี้มาดูรอบคันดีกว่าว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นสำหรับรถคันนี้ก็คือด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะที่ตัวไฟก็เปลี่ยนนะครับมีการรีดีไซน์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยรีแมคก่อนหน้านี้จะแบบคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมอันนี้ก็มีการเปลี่ยนเพิ่มหลายส่วนเหมือนกันแล้วก็รีแมคเนี่ยก็เขาบอกว่าเออรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่มีความสวยงามมากขึ้นมีความดุดันมากขึ้นมีพาร์ทคาร์บอนไฟเบอร์มากขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นอันนี้รีแมคก็ออกมาเป็นตัว R เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจอีกนะฮะก็คือจุดด้านข้างครับก็จะเห็นเป็นไฟนะฮะเห็นเส้นอยู่3อันนะครับแล้วก็ตัว R ก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเขียนว่าเนเวรา R อยู่ตรงนี้นะครับด้านในก็คล้ายเดิมมากๆเลยผมก็คงไม่พูดอะไรมากนะสเปคก็รีแมคก็ 2,000 แรงม้านะครับตัวนี้น่าจะ 2,100 แรงม้านะถ้าผมจำไม่ผิดราคาก็ยังไม่ได้ตีออกมาเป๊ะๆนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะแบบ3น่าประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับคันนี้นะฮะโอ้โหเท่จริงออกมาใหม่ตอนแรกผมคิดว่ารีแมคจะเอาแบบตัวเดิมๆออกมาหน้าเดิมๆมันได้ออกมาดูดีขึ้นนะเป็นรถไฟฟ้าล้วนเลยนะครับด้านหลังผมคันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะครับกับ Apollo IE สีม่วงครับไม่รู้ว่าชื่อ Purple Dragon หรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลายๆคันที่ใช้เป็นสีนั้นเขาก็จะเรียกว่าสีนั้นแล้วก็ดราก้อนอันนี้ผมเรียกไป Purple Dragon ละกันนะครับกับรถที่มาโอ้โหลมแรงครับมาใหม่เกือบล่าสุดเลยคิดว่าน่าจะเกือบล่าสุดเลยนะรถคันนี้มีอะไรน่าสนใจจริงๆผมทำถ่ายแยกออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอพาไปดูอย่างรถเร็วเลยกว่าครับมาดูคันนี้กันดีกว่านะครับรถตัว Apollo IE นะครับจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยสิ่งที่มันโหดมากๆสำหรับรถคันนี้คือเรื่องของการใช้ Exposed Carbon บางส่วนเท่านั้นนะครับเราจะเห็นเลยนะว่า Exposed Carbon คือตั้งแต่ตัววิงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถเนี่ยครับเป็นตัว Exposed ตรงนี้นะครับเห็นชัดเลยนะฮะแต่ว่าพอมาด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่ Exposed Carbon แล้วคือมันเป็นรายละเอียดที่แบบโคตรโหดเลยแต่ว่าถ้าเรามองจากแสงเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือน Exposed เกือบทั้งคันเลยนะครับก็คือแบบมองลงไปอ่ะมันเกือบเลยนะจริงๆคือมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันแต่ว่าให้เห็นเป็น expose แค่บางส่วนเฮ้ยมันโคตรสวยเลยนะแล้วเป็นสีม่วงที่แบบผมไม่เคยเห็นเลยแล้วดูล้ออ่ะปกติเราจะไม่เคยเห็น IE ล้อเป็นอย่างงี้นะอันนี้เป็นล้อ HRE นะครับโหโคตรสวยเลยเครื่อง 6.3 ลิตรนะครับ V12 ของทาง Ferrari นะครับเสียงเป็น straight pipe นะครับเสียงแรงมากแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะได้ยินเสียงกึกๆๆๆเขาจะบอกว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่ดิบที่สุดในรถยุคใหม่เลยนะครับขออนุญาตนั่งพูดแล้วกันนะฮะโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีสีอย่างเงี้ยสีเดียวเลยคันเดียวในโลกเลยนะฮะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเขาบอกว่าได้ไอเดียมาจากน้ำทะเลแล้วก็สีขาวนะครับเป็นของ Jacob & Co นะฮะก็คือเจ้าของบริษัทนั้นเลยสร้างคันนี้มาเพื่อตัวเองเลยนะฮะแล้วก็นาฬิกาของแบรนด์นั้นเนี่ยก็มีนาฬิกาที่โคกับบุกัตติด้วยนะครับก็เหมือนสร้างออกมาเลยนะฮะนี่คือรถที่มีคันเดียวในโลกและเป็นหนึ่งใน Chiron
คันท้ายๆของโลกเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะรถที่เป็นเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคันหนึ่งของโลกที่เพิ่งออกมานะฮะมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวค่อยเดินรอบคันแล้วกันขออนุญาตนั่งหน่อยเพราะว่าเดินรอบงานมาประมาณสัก3ชั่วโมงแล้วตั้งแต่9โมงตอนนี้ก็เที่ยงกว่าๆแล้วแต่ว่าสวยจริงๆดูล้อเลยนะครับล้อตรงนี้ก็เป็นสีพิเศษก็คือสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็ตัวรถก็เป็นสีฟ้าแล้วก็ตะคลิปกับสีขาวข้างในก็เหมือนกันนะครับจะเห็นได้เลยว่าเบาะก็จะเป็นเบาะล้อมนอกก็จะเป็นสีฟ้าข้างในเบาะด้านในก็จะเป็นสีขาวสติ๊กกิ้งสีฟ้าแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีขาวทั้งคันเลยนะครับอะไรที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็สีคาร์บอนไฟเบอร์ปกติเลยนะฮะมาดูรอบคันกันนะเราก็จะเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยตัวสีเขาจะใช้สีด้านบนเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวด้านขอบเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยขอบของเบาะก็จะเป็นสีฟ้าสติชชิ่งจะเป็นสีขาวแต่ตัวที่เป็นสีขาวสติชชิ่งจะเป็นสีฟ้าโอ้โหคือใส่ใจรายละเอียดมากแล้วก็ด้านหลังนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดมากเลยนะครับก็คือว่าตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสัญลักษณ์ปกติก็จะเป็นสีฟ้าแต่ในขณะเดียวกันตัวด้านที่เป็นคล้ายๆกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะฮะและสีขาวไม่ใช่สีขาวโปรตีนนะครับก็จะเป็นสีขาวไข่มุกนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวชิลล์ซูเปอร์สปอร์ตท่อก็จะเป็น4ท่อนะครับ2ท่อตั้งนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยหลายๆคันเราจะเห็นตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เขาก็จะทำเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าเขาจะตั้งใจทำให้เป็นสีขาวเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวฝาครอบเครื่องครับปกติเราก็จะเห็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่รถคันนี้นะครับฝาครอบเครื่องเนี่ยเป็นแบบเหมือนอลูมิเนียมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือเป็นสีแบบสีเงินปกติเลยสะท้อนแสงนะครับแต่ข้างในดูตรงเนี่ยด้านล่างผมไม่รู้เห็นว่านะก็เขียน Jacob & Co นะครับซึ่งก็ปกติเขาจะเขียนเป็น Chiron นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใส่ใจรายละเอียดเขาก็ตั้งใจให้เห็นว่าเป็นรถของ CEO คือเจ้าของบริษัทเลยนะฮะแล้วก็ข้างในครับก็จะเห็นตัวพวงมาลัยนะฮะเป็น2สีเหมือนกันนะครับคือสีขาวแล้วก็เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมีสติชชิ่งแค่สีเดียวนะครับคือสีฟ้าโอ้โหการสปอร์ตรถมันสนุกอย่างนี้นี่เองฮะด้านหลังผมชัดเจนครับซอนด้าชิงเว่ยนะฮะที่มีเพียงแค่1ใน5คันของโลกครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าหน้าตาโหดขนาดไหนนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นผมบอกว่าไม่ถูกกฎหมายก็คือรถสามารถที่จะเอามาแค่เป็นดิสเพลย์โชว์แล้วก็ขับได้ไม่ถึง 1,000 ไมล์ต่อปีนั่นเองครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นกฎหมายของที่นี่นะครับเพราะว่าทางซอนด้าเนี่ยไม่ถูกกฎหมายที่อเมริกานะครับรถคันนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะฮะว่ามีคำว่าพการ์นี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อ4ท่อตรงด้านล่างครับเขียนว่าซอนด้าชิงเว่ยนะฮะโหดจริงๆครับโอ้โหสวยมากๆเลยดีใจมากๆที่ได้เห็นคันจริงนะครับเราก็ต้องมาสปอร์ตกันต่อนะครับยังไม่หยุดเพราะว่าตรงนี้คือผมชอบสปอร์ตรถจริงๆนะฮะกับตัว Lamborghini Levelto นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับโอ้โหหล่อจริงมาแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นคือแสดงว่ารถคันนี้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะฮะคันข้างนะครับเป็นตัวเทคนิก้านะครับหล่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับเลเวอโต้ก็คนละระดับกันเพราะนี่คือ V12 1,000 แรงม้ามาพร้อมกับตัว675 LT นะครับอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ด้านนู้นนะครับ812 Competizione ครับแล้วก็GTC Forzo 458 812 Competizione A หรือ Competizione Aperta นะครับแล้วก็ AMG GTตัวนี้ GTS นะครับแล้วก็ตัว Cayman Porsche Cayman GT4 นะครับตัวนี้เป็นตัว GT4 มี 0.5 อะไรก็ไม่รู้นะ GT4 นะแล้วก็ด้านนี้นะครับ Acura NSX Levelto อีกคันหนึ่งนะฮะโอ้โหรถเยอะจริงๆผมขอสปอร์ตอีกสักหน่อยนะกำลังสนุกเลยแล้วก็ด้านโน้นนะครับอาจจะเห็นไกลๆ LaFerrari เดี๋ยวผมตามไปครับขอก่อนที่จะไปถึง LaFerrari นะครับแอบนิดนึงกับตัว Lamborghini Revelto อีกคันนะครับโอ้โหมีเบิ้ลๆนิดนึงด้วยแต่ Revelto นี่ก็ถือว่าโหดครับแต่โหดกว่านี่คือ Ferrari LaFerrari Aperta ครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ LaFerrari Coupe นะฮะจะได้เห็น LaFerrari ง่ายๆไม่499คันทั่วโลกครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะสี Rosso Corsa สีโปรตีของทาง Ferrari เลยครับนี่ก็ Ghost นะครับขับมาเป็น Ghost ตัว Standard Wheelbase นะฮะนี่คือลาเฟอร์ตัวปกตินะครับตัวคูปแล้วก็ผู้โด่งดังนะครับกับวายราโรสเตอร์ B4 ครับถือว่าโหดนะครับแต่คันนี้เห็นบ่อยมากเลยครับเพราะว่าเราได้เจอบ่อยเจ้าของก็อยู่ไมอามี่นะครับเราได้เห็นคันนี้บ่อยๆเลยนะฮะผมน่าจะเห็นไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วเขามาครั้งแรกนะครับอยู่ที่ผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับมาครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่เลยที่มอนทรีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ